บางคนเขาก็รู้แหละว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเขาปั่นกระแสปั่นให้มันเป็นข่าวปั่นให้คลิปมันดังอะไรเงี้ยซึ่งคนที่เสียหายก็คือเบสแน่นอนและอีกคนนึงที่เสียหายก็คือผู้หญิงในคลิปก็เสียหายด้วยใช่เพราะว่าผู้หญิงในคลิปอะเขาเหมือนเป็นคลิปหลุดอะค่ะเขาไม่ได้เป็นนักแสดงหรือเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเสียหายด้วยอะไรเงี้ยหยุดแชร์ดีกว่าค่ะแล้วก็ใครที่โพสต์ไปแล้วก็ลบออกค่ะเพื่อจะได้แบบจบเรื่องนี้ไปค่ะคือต้องเริ่มจากคืนก่อนหน้านี้คือว่ามีทั้งเพื่อนพ่อแล้วก็แฟนคลับของเบสเนี่ยส่งมาให้ดูค่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นรูปประมาณนี้ค่ะใช่ก็คือเป็นรูปเบสแล้วก็รูปคลิปข้างๆรูปเบสกับพ่อนี่อยู่กันจริงๆอยู่ใช่ค่ะถ่ายตั้งนานแล้วเป็นรูปเก่าค่ะแต่ว่าเอามาแมทกันเอามาแมทกับคลิปเหมือนคลิปโป้หน่อยอะค่ะใช่แล้วตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเราก็เลยชี้แจงไปว่าไม่ใช่เราค่ะแค่นั้นค่ะแล้วพอคืนที่2เนี่ยคืนที่2เนี่ยคือหนักมากเพราะว่าคนเริ่มจะแบบว่าแชร์แบบโป้มากขึ้นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบโป้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราแบบว่าแจ้งความดีกว่าเพื่อที่จะได้แสดงออกให้ชัดเจนว่าไม่ใช่เราแน่นอนค่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เพราะว่าบางคนเขาก็รู้บางคนเขาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับเรื่องนะคะแล้วก็จะเหมือนกับว่าจะตามหาคนที่แชร์ต่อค่ะเพราะว่าหนูอะรู้การแชร์ไปอีกคือว่ากี่กี่ไอพีแอดเดสคือว่าหนูอะเช็คเมื่อคืนค่ะได้ทั้งหมดอะ34 account ใช่34 account ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอะช่วยเข้าไปเช็คใน34 account ให้เขาอะลบโพสต์นี้ออกถ้าเกิดว่าเขาไม่ลบอะไรเงี้ยก็ให้ดำเนินคดีอะไรเงี้ยตามที่ตำรวจจะแบบจัดการให้ได้อะค่ะเพราะว่าในส่วนของคดีหนูก็ไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่าหนูก็บอกว่าหนูต้องการให้ลบเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ลบอะมันก็จะแบบคนเขาก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่จบอะค่ะความเสียหายคือตอนแรกอะคือก็มีได้รับข้อความที่แปลกๆเช่นแบบว่าเด็ดจังเลยลีลาเด็ดอะไรเงี้ยหนูก็แบบว่าอะไรเนี่ยหนูก็นึกว่าแบบ18บวกผู้ชายหื่นอะไรเงี้ยปกตินั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ค่ะหนูยังไม่เข้าใจเลยว่าแบบอะไรเกิดอะไรขึ้นจนแบบว่าพอมาเห็นอะไรเงี้ยก็อ๋อก็เริ่มเข้าใจว่าคนที่เขาเชื่อคือมีแต่ว่าคนที่ไม่เชื่อก็เยอะค่ะถ้าแบบ 100% ก็น่าจะแบบ90กับ 10% ใช่ค่ะก็เราก็เลยแบบโอเคเราก็อยากให้คนที่ไม่เชื่อในตอนนี้ที่ดูอยู่ที่ดูข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่ให้แบบปรับความเข้าใจค่ะว่าไม่ใช่เราจริงๆแล้วก็อย่าปั่นก็คือเหมือนกับว่าบางคนเขาก็รู้แหละว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเขาปั่นกระแสปั่นให้มันเป็นข่าวปั่นให้คลิปมันดังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่เสียหายคือเบสแน่นอนและอีกคนนึงที่เสียหายก็คือผู้หญิงในคลิปก็เสียหายด้วยใช่เพราะว่าผู้หญิงในคลิปเขาเหมือนเป็นคลิปหลุดอะค่ะเขาไม่ได้เป็นนักแสดงหรือเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเสียหายด้วยอะไรเงี้ยมันกระทบไปหมดเลยก็เลยอยากจะฝากทุกคนให้แบบหยุดแชร์ดีกว่าค่ะแล้วก็ใครที่โพสต์ไปแล้วก็ลบออกค่ะเพื่อจะได้แบบจบเรื่องนี้ไปถ่ายเซ็กซี่ไม่เคยนะคะแต่แบบเคยแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยกับครอบครัวแล้วก็จะมีแบบเที่ยวทะเลก็จะมีเอวลอยชุดว่ายน้ำแบบไม่ได้โป๊มากไม่เคยถ่ายเล่นๆด้วยนะแบบไม่เคยแบบมันแก้ผ้าหรือแล้วก็ถ่ายรูปเองไม่เคยเลยถ้าเป็นชุดว่ายน้ำเล่นไปเที่ยวเนี้ยเราก็ไปเที่ยวเราก็ถ่ายรูปปกติแต่ว่าถ้าแบบพ่อไม่ได้ห้ามพ่อไม่ได้ห้ามค่ะเพราะว่าแบบคือเราก็บอกว่าเราไปเที่ยวเราไปว่ายน้ำเราต้องใส่ชุดว่ายน้ำเราจะมาใส่ชุดธรรมดาว่ายน้ำไม่ได้เราก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำแต่ถ้าเกิดเราไปแบบว่าไปวัดเราก็ต้องใส่แขนยาวขายาวอะไรเงี้ยเราก็ใส่ให้มันตรงสถานที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตอนแรกคือพอเห็นแล้วก็คุยกันว่าเราจะเอายังไงดีคือตอนแรกก็ไม่ได้จะแจ้งความค่ะเพราะว่าคือการแจ้งความการดำเนินคดีมันเป็นอะไรที่แบบใช้ระยะเวลานานมากซึ่งที่บ้านอ่ะคือก็ยังไม่ได้มีเวลาว่างก็คือรับงานทุกวันอะไรเงี้ยเราก็เลยปรึกษากันค่ะแต่ว่าคือคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ถามเบสเลยนะว่าแบบใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่คือเขารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่เพราะว่าดูหน้าในแบบหน้าผู้หญิงในคลิปก็คือรู้เลยว่าไม่ใช่เราก็เลยแบบคุยกันว่าโอเคเราไปแจ้งเพื่อให้ผู้ใหญ่ที่เขาร่วมงานกับเราอะค่ะสบายใจดีกว่าให้สปอนเซอร์ลูกค้าที่เข้ามาเขาสบายใจดีกว่าว่าไม่ใช่เราอย่างน้อยเนี่ยสื่อมวลชนเอาไปลงว่าไม่ใช่เราเนี่ยเขาก็จะได้แบบสบายใจและกล้าจ้างเราต่อหนูจะบอกว่าหนูโชคดีมากที่ลูกค้าสปอนเซอร์แล้วก็ผู้ใหญ่ที่ร่วมงานเนี่ย
ทุกคนเข้าใจแล้วก็เหมือนรู้จักเราจริงๆคือเขารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่เราเขาก็จะแนะนำมากกว่าค่ะว่าแบบไปแจ้งความนะถ้าแบบว่ามีหลักฐานตรงนี้เนี่ยสมมติว่าบุคคลนี้เรามีหลักฐานครบก็ฟ้องเลยอะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบบให้เอาให้ถึงที่สุดแต่ว่าคือพอเราปล่อยมา2คืนเนี่ยระยะเวลามันก็ถือว่านานนะคะ2คืนมันก็เลยแชร์กันแบบว่าคืนเดียวก็แพร่เร็วแล้วใช่คืนเดียวก็คือแบบเพิ่มมากขึ้นตอนนี้อาจจะเป็น100คนแล้วก็ได้เราก็เลยแบบโอ้โหเราจะไปนั่งตามคน100คนมันแบบมันใช้เวลานานอ่ะไม่มีนะไม่มีใครถามแปลกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือว่าเพื่อนสนิทหรือว่าแบบผู้ชายที่สนิทเพื่อนผู้ชายเลยไม่มีใครถามเรื่องนี้เลยเพราะว่าเหมือนเขารู้อยู่แล้วเพื่อนทุกคนกับช่วยกันหาด้วยค่ะช่วยกันหาว่าแบบเจอโพสต์นี้โพสต์นั้นนะคนนี้ลงอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยช่วยกันด้วยฝากทุกคนด้วยนะคะก็คือคนในคลิปแบบไม่ใช่เบสแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่มีคลิปอยู่นะคะก็ลบเธอค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดผลดีให้กับทั้งตัวเบสแล้วก็ตัวคนในคลิปนะคะแล้วก็ใครที่แชร์หรือว่าโพสต์ต่อๆกันหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าปั่นกระแสเนี่ยก็หยุดเธอนะคะเพราะว่าการแชร์ต่อเนี่ยก็คือผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงนะคะสำหรับเบสด้วยนะคะก็อยากให้สนับสนุนกันมากกว่าค่ะขอบคุณค่ะ